5เทคนิคทานโปรตีนให้หุ่นดีและไม่ก่อโรคครับผมข้อแรกจริงๆแล้วการทานโปรตีนจะช่วยลดน้ำหนักได้ถ้าเราทานได้ถูกต้องนะครับเพราะเนื่องจากว่าการทานโปรตีนเนี่ยจะทำให้เราอิ่มเร็วอิ่มมากขึ้นอิ่มเร็วขึ้นอิ่มได้นานขึ้นนะครับทำให้เราทานอาหารอย่างอื่นได้น้อยลงเราทานคาร์โบไฮเดรตลดลงทานไขมันลดลงแล้วก็เราทานโปรตีนมากขึ้นมันก็จะทำให้เราลดน้ำหนักลงได้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้จริงๆแล้วเราก็ควรจะต้องกินสารอาหารอื่นๆเช่นโปรตีนและไขมันเนี่ยในอยู่ในสัดส่วนที่เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการนะครับจริงแล้วการกินโปรตีนให้ผอมลงเนี่ยคือเนื่องจากว่าการทานโปรตีนเนี่ยจริงๆมันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายให้เรานะครับทำให้เราใช้พลังงานออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับนอกจากนี้คือตัวโปรตีนเนี่ยมันจะถูกเผาผลาญออกไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะคือมันจะเพิ่มการเผาผลาญของร่างกายทั้งหมดแล้วตัวโปรตีนก็กระตุ้นการเผาผลาญจะทำให้ไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตส่วนเกินของเราถูกเผาผลาญออกไปทำให้หุ่นเราเล็กลงได้นะครับเหตุผลที่2นะครับที่โปรตีนเนี่ยมันสามารถช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและทำให้เราผอมลงได้ด้วยลองนึกสภาพก่อนนะสมมุติถ้าผมกินข้าวแป้งน้ำตาลเข้าไปตัวมันเนี่ยมีหน้าที่แค่ถูกย่อยโดยเอนไซม์อะไมเลสแล้วก็ดูดซึมเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพลังงานสังเกตได้ไหมครับว่ากลไกมันค่อนข้างสั้นดังนั้นกลไกสั้นแบบนี้ก็จะใช้พลังงานในร่างกายค่อนข้างน้อยดังนั้นเหตุผลที่สองที่ผมจะบอกคือสมมติว่าผมเนี่ยกินโปรตีนจากบางอย่างเช่นเนื้อสัตว์ปลาก็ได้แต่สมมติผมกินเป็นคอลลาเจนแก้วนี้อ่ะสมมติกินมันไม่ได้ดูดซึมเลยนะครับกินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องค่อยๆ ย่อยจากโปรตีนสายยาวๆให้สายสั้นลง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 เสร็จปุ๊บตอนจะดูดซึมเข้าไปดูดซึมเฉยๆไม่ได้ด้วยนะต้องมีน้ำตาลด้วยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายบอกว่าตอนนี้ร่างกายจะมีน้ำตาลน้อยร่างกายก็จะไปเปลี่ยนไขมันในร่างกายให้เป็นน้ำตาลกลูโคสกับคีโตนสังเกตเห็นไหมครับว่ากลไกในการที่ร่างกายจะย่อยและดูดซึมโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันต้องใช้พลังงานจากหลายๆด้านด้วยกันเหมือนที่หมอหยกบอกเมื่อกี้คือมันเลยช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถในระหว่างที่เราย่อยและดูดซึมโปรตีนเราก็ดึงไขมันออกมาใช้ด้วยถ้าเกิดเราลดข้าวแป้งน้ำตาลดังนั้นใครที่กินข้าวแป้งน้ำตาลด้วยเยอะเกินความจำเป็นกินโปรตีนด้วยก็เลยอ้วนไงใช่ครับแต่ถ้าเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเพิ่มโปรตีนวันนี้ผมก็ไปดูในงานประชุมวันนี้นะหยกเขาบอกว่าเนี่ยงานนี้ดีมากผมก็มานั่งฟังเป็นชั่วโมงเลยนะครับเขาพูดคล้ายๆกันเลยบอกว่าในการทดลองถ้าเกิดลดข้าวแป้งน้ำตาลลงแล้วเพิ่มโปรตีนให้ได้วันหนึ่งประมาณ 50-60 กรัมโดยประมาณหรือคิดเป็นน้ำหนักตัวที่ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเขาพบว่ามันจะช่วยกระตุ้นนะครับทำให้การลดของอ้วนเนี่ยได้ผลเร็วขึ้นได้นะครับโปรตีนมีประโยชน์นะครับครับนอกจากกล้ามเนื้อแล้วมันยังครับจริงๆมันจะทำให้เราหุ่นดีนะครับเพราะการที่เราทานโปรตีนเนี่ยคือกล้ามเนื้อเราเพิ่มขึ้นแต่ไขมันเราลดลงหุ่นเราก็จะดูดีขึ้นเฟิร์มขึ้นดูแข็งแรงขึ้นนะครับประโยชน์ข้อที่2ของโปรตีนจริงๆที่เราพูดกันไปบ้างแล้วคือโปรตีนเนี่ยจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานเพราะโดยตัวอย่างที่หมอทีมบอกคือตัวโปรตีนเนี่ยจะกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานอยู่แล้วและจริงๆแล้วตัวโปรตีนเองเนี่ยต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญมากกว่าการกินคาร์โบไฮเดรตและไขมันด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นการที่เราทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมในสัดส่วนที่เพียงพอมันจะกระตุ้นให้การเผาผลาญพลังงานเยอะขึ้นและมีการใช้พลังงานเยอะขึ้นในการย่อยทั้งไขมันคาร์โบไฮเดรตและตัวโปรตีนเองด้วยซ้ำนะครับพี่ประดิษฐ์ถามว่าโปรตีนจะเป็นต้องกินแบบเสม็ดรูปแบบด้านหน้านี้ไหมไม่จำเป็นหมอหยกบอกเลยว่าไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าแบบนี้เป็นแบบที่เราไม่ต้องทำกับข้าวแล้วมาสาธิตไงเพราะมันสำเร็จรูปแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถกินโปรตีนได้หมดเลยจากพืชหรือจากสัตว์ก็ได้คือข้อดีของการกินโปรตีนชงพวกนี้คือมันคือเราบอกได้ว่าโปรตีนที่เราทานแต่ละครั้งแต่ละมื้อที่เราทานเนี่ยมันคือปริมาณเท่าไหร่ประมาณกี่กรัมเราจะก็สามารถบอกได้ว่าวันนี้เรากินโปรตีนไปเท่าไหร่แล้วเพียงพอไหมแล้วก็ดีอย่างคือโปรตีนพวกนี้มันเป็นพวกไอโซเลตโปรตีนหรือไฮโดรไลเซตโปรตีนทั้งหลายแหล่นะซึ่งมันจะเป็นโปรตีนที่ค่อนข้างบริสุทธิ์คือ 99% ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ได้มีการใส่พวกไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับเราก็จะไม่ได้รับพลังงานส่วนเกินจากพวกนี้เข้าไปนะเทคนิคของหมอหยกที่เขาเคยแชร์กับผมก็คือถ้าเขาจะเลือกเป็นเวย์โปรตีนที่ทำจากนมหรือถั่วเหลืองเนี่ยเขาจะเลือกที่เป็นไอโซเลตเวขึ้นไปเพราะว่าจะได้ความเข้มข้นของโปรตีนค่อนข้างสูงอย่างน้อย 90% ขึ้นไปแล้วตัดไขมันส่วนเกินตัดพวกน้ำตาลแลคโตสออกส่วนผมเนี่ยผมเป็นคนชอบกินโปรตีนจากปลาผมก็จะเน้นเป็นคอลลาเจนแบบนี้อยู่ในซองแบบนี้นะครับแล้วก็เทใส่น้ำเฉยๆแค่นั้นนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบนี้
ผมกับหมอหยกไม่ได้บอกว่าต้องกินแบบนี้แทนอาหารไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันมีข้อดีแบบที่หมอหยกบอกก็เท่านั้นเองหมอหยกกับผมนะครับแล้วก็พี่สาวผมเนี่ยช่วยกันคิดสูตรออกมานะครับแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยดังนั้นกินสบายใจไม่ต้องมีสารเคมีเจือปนนะครับให้พิมพ์คำว่าโปรตีนแล้วก็ไปขอทีมงานผมดูได้ครับข้อ3นะครับการกินโปรตีนแล้วเนี่ยจริงๆจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้นะครับคืออย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตัวเป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราแอนติบอดีทั้งหลายแหล่ถึงแม้กระทั่งเซลล์เม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่เนี่ยมันใช้กรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยเป็นส่วนประกอบย่อยของโปรตีนนะครับและในตัวกรดอะมิโนเนี่ยมันจะเป็นตัวไปสร้างเม็ดเลือดขาวสร้างตัวภูมิคุ้มกันแอนติบอดีทั้งหลายแหล่ของร่างกายนะครับเพราะนั้นการที่ร่างกายเราจะแข็งแรงและต่อต้านเชื้อโรคได้ดีเนี่ยเราต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับมีกรดอะมิโนอยู่2ประเภทที่ในปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเป็นอิมมูโนนิวเทรียนท์คำว่าอิมมูโนนิวเทรียนท์เนี่ยคือหมายถึงเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราซึ่งก็คือตัวกลูตามีนและตัวอาร์จินีนนะครับซึ่งพวกนี้เป็นกรดอะมิโนที่เจออยู่ได้ในโปรตีนทั่วไปอยู่แล้วด้วยนะครับจริงๆแล้วเรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับบางคนก็จะเถียงในใจบอกว่าจำเป็นต้องเน้นอาหารที่เป็นโปรตีนเลยเราก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับข้อเสียของการที่เราคิดแบบนั้นก็คือเวลาที่เราคิดว่าเรารอให้ป่วยก่อนแล้วเราถึงจะค่อยมากินโปรตีนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ป่วยแบบนั้นจริงๆผมยกตัวอย่างประชุมระดับนานาชาตินานาชาตินะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาพูดเลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดความอ้วนลงแล้วปรากฏว่าร่างกายกินโปรตีนไม่พอตอนเราล้มกระดูกจะหักง่ายใช่ครับโอ้อันนี้แบบฝรั่งพูดเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับฝรั่งที่เป็นแบบโปรเฟสเซอร์พวกนี้ก็พูดคล้ายๆกับผมกับอยกเลยว่ามันจะไม่ได้แสดงอาการให้เห็นหรอกเวลาแบบกระดูกบางมันก็ไม่ได้ปวดกระดูกให้เห็นเวลาที่กล้ามเนื้อฝ่อมันก็ไม่ได้แบบอุ้ยฝ่อแล้วอยกมันจะแบบเหมือนมีพุออกมาไม่ใช่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่มีอาการไงแต่ผลสุดท้ายมันจะไปส่งผลตอนที่มีอุบัติเหตุไปส่งผลทำให้กระดูกค่อยๆทรุดตัวลงทำให้บางคนเนี่ยตอนเรียนอาจารย์จะเคยบอกว่าไม่ต้องแปลกใจถ้าเราอายุมากขึ้นแล้วเตี้ยลงเป็นไปได้ไหมหมอยงเป็นได้ครับทำไมถึงเราอายุมากขึ้นแล้วเตี้ยลงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคือตัวกล้ามเนื้อมันจะฝ่อลงโดยตามอายุอยู่แล้วพออายุเกินสัก30 35เป็นต้นไปกล้ามเนื้อเราก็จะเริ่มฝ่อแล้วอีกส่วนนึงคือตัวไอ้กล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเพราะนั้นตัวเราก็จะเริ่มงอลงอีกส่วนนึงคือตัวกระดูกเนี่ยมันจะเริ่มทรุดเพราะนั้นทำให้เวลาพออายุเยอะขึ้นเนี่ยเราจะตัวโค้งๆลงทำให้เราดูเตี้ยลงงั้นการกินโปรตีนเรากินเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีเส้นเอ็นที่แข็งแรงแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถคงรูปร่างแบบนี้ได้ถ้าเกิดเราไม่คงรูปร่างแบบนี้สมมติเป็นผมนะแล้วผมก็ค่อยงอตัวลงเนี่ยผลสุดท้ายอ่ะเราจะกลายเป็นคนหลังค่อมเคยเห็นไหมครับจริงๆไม่ได้เป็นเพราะเขาแก่นะครับแต่เป็นเพราะเขาขาดโปรตีนพอขาดโปรตีนเสร็จปุ๊บร่างกายมันจะค่อยเองครับมันจะเห็นอ่ะแต่ว่ามันจะใช้เวลานานแล้วบางคนถามว่ากลับไปยืดเหมือนเดิมได้ไหมได้ไหมหมอยกยากนิดนึงครับเพราะมันต้องอาศัยกับการต้องอาศัยการที่เราต้องทานโปรตีนเข้าไปใหม่เอ็กซ์เซอร์ไซส์ใหม่เพิ่มกล้ามเนื้อใหม่แล้วต้องไปพูดง่ายเป็นลักษณะของการกายภาพเพื่อช่วยยืดกล้ามเนื้อเพื่อค่อยๆปรับรูปร่างเหมือนเดิมข้อที่4ฮะการทานโปรตีนจะช่วยบำรุงผมและเล็บได้นี่เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วคนไม่ค่อยพูดถึงกันเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันน้อยมากครับเพราะมักจะไม่ค่อยมีใครพูดว่าจริงๆแล้วเล็บกับผมเนี่ยส่วนประกอบสำคัญของมันคือตัวเคราตินซึ่งตัวเคราตินเนี่ยต้องใช้โปรตีนเป็นส่วนประกอบเพราะนั้นการทานโปรตีนเนี่ยจะทำให้ผมและเล็บของเราเนี่ยดูเขาเรียกไงสวยเงางามดูดีทีเดียวอย่างบางคนเนี่ยผมร่วงร่วงผมบางๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับจะทำให้ผมร่วงได้หัวล้านได้นะครับดูฮะถ้าในบางคนที่แบบประมาณว่าผมบางผมร่วงแล้วทานยานู้นทานยานี้ไม่ขึ้นลองแนะนำว่าให้ลองไปดูว่าตัวเองเนี่ยขาดโปรตีนหรือเปล่าถ้าเราลองทานโปรตีนเพิ่มขึ้นในปริมาณคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วลองสังเกตดูครับผมจะขึ้นหนาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือเราสองคนเคยอ้วนใช่เราเคยอ้วนมากด้วยนะหมอหยกพีคสุดกี่โลครับ80ครับผม80ผมพีคสุด85แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอร่างกายมีไขมันเพิ่มขึ้นมันกระตุ้นให้ฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วทำให้ผมเนี่ยมีหัวผมตรงกลางเนี่ยเริ่มบางลงบางลงบางลงประสบการณ์ของผมนะครับกับหมอหยกน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องถามหมอหยกก่อนประสบการณ์ก็คือพอเราเริ่มกินโปรตีนให้เพียงพอใช้เวลากี่เดือนลูกผมเล็กๆถึงจะขึ้นมาของผมนี่ประมาณสัก2เดือนครับผมประมาณ2เดือนนะครับดังนั้นบางคนไม่ต้องตกใจนะเอ๊ะทำไมบางคนแค่2เดือนแบบหมอหยกเนี่ยตอบสนองเร็วบางคนทำไมเป็นแบบหมอทีมเลยคือ6เดือนดังนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับที่ผมให้ยกตัวอย่างว่าหมอเป็นเพื่อนสนิทกัน
อายุใกล้เคียงกันมากเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันแต่การตอบสนองต่อโปรตีนให้เกิดลูกผมเนี่ยไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตามทฤษฎีก็เลย2ถึง6เดือนแต่ละคนไม่เหมือนกันใครก็ตามที่เคยอ้วนแล้วผมร่วงแล้วตอนนี้ลูกผมขึ้นแล้วใช้เวลากี่เดือนให้พิมพ์ตัวเลขมาบอกหน่อยครับจะได้เพื่อนๆเขาจะได้เห็นว่าเออบางคนก็มี1เดือนนะ2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนเป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะหมอหยกตอนนี้ต้องถามก่อนว่าส่วนไหนที่เคยหายไปบ้างเพราะบางคนบอกว่าในรูปดูเหมือนผมหมอหยกไม่เห็นบางเลยตรงไหนเคยหายไปผมจะเป็นส่วนด้านหน้าตรงนี้สองข้างนี้ที่หายไปนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มขึ้นมาเพราะเพิ่งมานั่งคิดดูตัวเองว่าเอ๊ะเราผมบางจากอะไรแน่เราเคยใช้ยาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะฮะเพราะเลยมานั่งคิดย้อนกลับไปเฮ้ยเราทานอาหารไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงที่เราไปเรียนต่อเป็นแพทย์เฉพาะทางเพราะมันเป็นช่วงชีวิตที่หนักหนาสาหัสกับชีวิตนะไม่มีเวลาแม้ต้องกินข้าวอะไรเงี้ยอยู่ในห้องผ่าตัดกันตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายเรามานั่งทบทวนแล้วว่าเฮ้ยเราทานอาหารไม่ถูกต้องตอนหลังก็เลยหลังจากเรียนจบมาลองเปลี่ยนเรื่องลักษณะอาหารการกินก็ทำให้ผมลดกลับขึ้นมาหนาได้นะครับข้อถัดไปครับผมคือการทานโปรตีนเนี่ยจะทำให้เราอายุยืนและความจำดีนะครับจริงๆเรื่องนี้เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้ทีนึงแล้วนะครับคือมันมีการศึกษาชัดเจนนะว่าคนที่ทานโปรตีนอย่างเพียงพอและออกกำลังกายอย่างเพียงพอมีการสร้างมวลกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้ในผู้สูงอายุนะตั้งแต่อายุสัก60ปีเป็นต้นไปเนี่ยจะทำให้ความทรงจำเนี่ยของผู้สูงอายุเนี่ยคะแนนความจำเนี่ยดีขึ้นกว่าคนที่ทานโปรตีนน้อยเนี่ยถึง2เท่านะครับแปลว่าคนที่สูงอายุกินโปรตีนให้เพียงพอแล้วออกกำลังกายก็จะทำให้ความจำดีขึ้นแล้วนอกจากนี้การที่เรามีทานโปรตีนได้เพียงพอมวลกล้ามเนื้อเราเพียงพอเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอะไรนะพลังงานสำรองกล้ามเนื้อสำรองเก็บไว้ให้เรานะครับจะทำให้เราเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็จะมีอายุได้ยืนยาวอย่างที่เคยบอกกันคือถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อลดลง 10% ภูมิต้านทานจะลดลงนะครับถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อลดลงถึง 20% แผลเราจะหายช้านะครับแต่ถ้าเกิดมวลกล้ามเนื้อลดลงถึง 40% อัตราการเสียชีวิตเมื่อเราป่วยเนี่ยจะสูงมากนะครับแล้วพบกันไลน์หน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ